สดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปามบาบารีเอ็กซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาฮอกันค่ะแต่ว่าจะเป็นฮอแบบกรุบกริบมีไม่ถึง10ชิ้นด้วยซ้ำนะคะฮอนี้นะคะปามสอยมาจากร้านคุณหน่อยนะคะซึ่งเป็นร้านประจำของปามนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฮอกันเนาะของก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเพราะว่าคือสิ่งที่อยู่บนหน้าปามนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในฮอนี้เหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะเตะตากับสีตาใช่ไหมคือแบบเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากเลยค่ะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาพูดถึงสิ่งแรกที่อยู่บนหน้าของปามนะคะก็คือรองพื้นค่ะปามน่าจะยังไม่ได้ฮอไปเนาะอันนี้คือรองพื้นจากแบรนด์โจวิน่าค่ะคอสเมติกนั่นเองนะคะปามสอยมาในราคา490บาทปามซื้อมาเป็นเบอร์02นะคะก็ใช้บนหน้าในวันนี้นะคะก็มีการรีวิวไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัดต่อก่อนนะก็อันนี้ก็จะเป็นความใช้จริงเกิดกลางคืออยากจะบอกว่ารองพื้นคือดีมากปกปิดคุ้มมันกันน้ำกันเหงื่อดีสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปที่รีวิวกันอีกทีนึงนะคะไม่แน่ใจจะออกก่อนหรือออกหลังคลิปฮอลเนาะต่อมาเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะไม่สนใจอ่ะแต่ว่าปามค่อนข้างที่จะชอบคือปามเนี่ยขนตาหมดก็เลยไปได้มาจากร้านคุณหน่อยเขาซื้อ1แถม1อันละ50บาทเองฉันจะสอยไหมฉันก็สอยมาสิอันนี้เป็นเบอร์แรกอันนี้ของ ODBO Beauty Eyelash Handmade นะคะอันนี้เป็นเบอร์5เป็นเบอร์ที่หายากมากปามจะชอบไปซื้อที่ Union Mall ซึ่ง Union Mall ขาย120เนี่ยอันนี้50บาทเองอะอันนี้อะไร25บาทเองอะนะเป็นเบอร์5ที่อยากจะแนะนำมากคือสวยมากมันจะแบบค่อนข้างที่จะแบบอารมณ์แบบเจ้าหญิงคือไม่ได้ตาโตแต่แบบตาดูแบบสวยตาดูเด่นขึ้นมานะวันนี้อะเราไม่ได้ติดนะคะวันนี้เราปัดมาสคาร่าอย่างเดียวเพราะว่าขี้เกียจนะคะอันนี้เป็นอีกเบอร์นึงคือเบอร์19ก็จะมีความแบบไขว้ๆที่จะเยอะนิดนึงนะคะก็แบบเนี้ยเอาไว้ใช้งานฝ่อก็ได้นะคะอะไร25บาทเองถูกมากแต่คงจะหมดแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละคุณหน่อยเขาเอามาเซลอดอย่าต่อมาค่ะเป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นอันนี้ก็คืออันละ179บาทมั้งคือแบบไฮโซหรูหราเก๋ไก่มากทุกคนอันนี้เลยค่ะแค่กล่องก็กินขาดแล้วป่ะอันนี้คือของ Mac Candy นะคะเป็น Bo Silk Sensation Air Powder คือดูในแอดแล้วเขาแบบเป็นแป้งฝุ่นที่กันน้ำด้วยอะมึงกูงงมากคือแบบแป้งฝุ่นกันน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกระปุกใหญ่มากอะกระปุกแบบกระปุกใหญ่มากอันนี้เบอร์2นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่เน้นๆเด่นๆเด่นๆดูสิทุกคนสวยไหมสวยมากสวยแบบสวยมากแล้วคือมีความแบบแมทที่ดีวันนี้ทานะคะแล้วก็จะบอกว่ามันแมทที่ดีเราไม่คิดว่ามันจะดีอะเสือกดีเฉยเลยคือแมทดีคือคุณหน่อยเขาต้องการแบบรีวิวจากเราอะเกิดกามั่งเพราะว่ามีความใช้จริงนะคะมันเป็นแป้งสีอันนี้เบอร์2นะสีประมาณเนี้ยแล้วสีแบบนวลมากคือไอตัวนีคาร่าที่เราเคยชอบอันนั้นมันจะมีความละเอียดกว่าอันนี้มากแต่มันจะฟุ้งแต่ตัวนี้มีความละเอียดที่เป็นความนวลๆเนียนๆผิวอะลงไปแล้วคือดีดูแบบผิวลื่นมากชอบอันนี้ชอบแต่ไม่รู้ว่าจะกันน้ำจริงไหมนะคะแต่ว่าเนี้ยคือชอบจริงว่าแบบดีอะทุกคนคือแบบมันนวลผิวมากอันนี้คือแบบชอบมากคือแพคเกจจิ้งอ่ะก็คือต้องซื้อแล้วป่ะมึง179บาทดูดิสวยมากข้างหลังมีวิธีการลงแป้งอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกทุกคนลงแป้งเป็นนะคะประมาณนี้แต่คือชอบมากคือสวยมากอันนี้เบอร์2นะคะ179ป่ะวะคือถ้าบอกราคาผิดไงขออภัยไปถามคุณหน่อยได้นะอะไรเงี้ยต่อมานะคะเป็นงานอายแชโดว์ที่อยู่บนตาปามเปลือกตาปามนะคะซึ่งแบบเห็นปุ๊บซื้อปาเพราะอะไรมันมีสีเขียวสีอื่นกูไม่สนหรอกกูสนแค่สีเขียวนะคะวันนี้ก็มีสีเขียวแล้วมันสวยมากอันนี้คือ Nova VR Go Go Girl นะคะสวยมากอันนี้ราคาเท่าไหร่วะ170ป่ะไม่แน่ใจราคาเขาไม่ได้ติดราคาปกติคุณหน่อยเขาจะติดราคามาแต่นี้เขาไม่ได้ติดราคามาเราก็จะจำไม่ได้นะคะก็คือข้างในก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเทาที่สวยมากนะคะสวยมากนะคะแล้วก็มีทั้งหมดเยอะสีสรรพสิ่งมากมาย41 4 42 8 43 44 46 16สีนะคะเป็นโทนน้ำตาลที่มีความส้มหน่อยแล้วก็มันจะมีสีเขียวซึ่งปามซื้อว่าสีเขียวนี้เลยสีเขียวแบบเนี้ยสีเขียวเปลือกแมลงทับแบบเนี้ยเนี่ยทุกคนสวยมากจะฟ้าก็ไม่จะเขียวก็ดีจะยังไงดูแล้วดูตาคือสวยมากแล้วปามอัดกลิตเตอร์ดาวนี่ลงไปอีกสวยมากชิมเมอร์ดีมากเนื้อแมตต์เกลี่ยดีคือปกติโนโวไม่ใช่หรอไม่ใช่อายแชโดว์ที่ปัมโปรดปกติไอ้พวกแบรนด์จีนอ่ะคนที่ปัมชอบจะเป็นโฮไลฟ์หรือว่าโกโกเทลโนโวจะน้อยมากที่ปัมจะชอบแต่อันนี้คือยืนหนึ่งว่ะ
ึงต้องซื้อนะต้องซื้อ16สีคุ้มมากแล้วกระจกคือดีกระจกไม่ได้ซูมจนหลอกเราจนแบบเวียนหัวแล้วคือดีสีแมทคือดีเกี่ยง่ายมากชิมเมอร์ใครชอบสีเขียวต้องไปถึงใครไม่ชอบสีเขียวโดนนี่สิงต้องซื้อแล้วไหม คือชอบมากจริงๆคือดีชอบต่อมานะคะเป็นลิปสติกนะคะก็เหลืออีก2อย่างสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นลิปสติกจากแบรนด์เฮงฟังซื้อมาแค่50บาทเองนะคะได้มา3แท่งเลยนะคะอันนี้เป็นลิปมูนนะคะ520อันนี้คือเฮงฟังแมทเวลเวทคัลเลอร์ลิปสติกนะคะซื้อแบบน่ารักซื้อเพราะความน่ารักนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นโทนแบบแดงๆหมดเลยนะคะแบบจิ๋วๆน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวสวอตยังไงให้ดูดีคือจะเรียกว่าไงไม่กล้าใช้เขาแรงเพราะว่าเป็นคนมือหนักอันนี้เบอร์0นะสีจะออกกำกำนิดนึงนะคะแล้วก็เบอร์2ก็จะมีความแบบน่ารักกระปุกกระปิกอ่ะน่ารักเนาะดูแต่ว่าสีก็จะออกแนวโทนเดียวกันคือแบบแดงอมส้มแดงอิดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเบอร์2นะคะก็จะเป็นโทนแบบส้มอิดแล้วสุดท้ายคือเบอร์5น่ารักมากน้องจิ๋วหลิวคือพกใส่กระเป๋าตังกระเป๋าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้อยู่นะทุกคนแบบดีอ่ะนี่อันนี้คือเบอร์5นะคะสีก็มีความแตกต่างกันอยู่นะมีกลิ่นหอมหน่อยๆซึ่งโอเคดีคือปามชอบลิปเฮงฟังนะปามว่าลิปเฮงฟังเป็นของดีที่คุณภาพเอ้ยไม่ใช่ของดีที่ราคาถูกอะไรเงี้ยก็คือชอบอันนี้50บาทเองไม่แน่ใจว่าที่ร้านคุณหน่อยยังมีไหมก็ถ้ามีก็สอบถามนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้เป็นของที่แพงที่สุดมั้ง100เท่าไหร่100เกือบ200นะคะอันนี้เลยเป็นอายแชโดว์แล้วก็ลิปนะคะเป็นเซตน้องหอยคือน่ารักมากนะคะอ๋อนี่แบรนด์ CC ค่ะโทษทีแบรนด์ CC Makeup นะคะ CC นี่รู้สึกว่าจะชอบอายแชโดว์ของเขานะถ้าใครเคยแบบเห็นเนาะก็จะแบบดีอ่ะนี่คือของเขานะคะด้านในแต่ว่าไอตัวหอยมันไม่มีกระจกนะคะทุกคนน้องหอยจะเป็นสีโอโรสสีส้มเปิดออกมานี่เลยจะเจอกับอายแชโดว์หมด3สีนะคะแล้วก็เป็นลายแบบพิมพ์ลายหอยเห็นไหมสวยมากพิมพ์ลายหอยเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียมันไม่มีกระจกคือปั๊มรู้สึกว่าอยากให้มันมีกระจกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะสวอตให้ดู3สีนี้คือดีมากสีชัดมากสีสวยมากเป็นเนื้อแบบที่มันมีความชิมเมอร์เล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาแต่งให้ดูนะคะแล้วก็ลิปสติกค่ะลิปสติกคือน่ารักมากอันนี้คือเบอร์A09D218 นะคะลิปสติกเป็นเพชรแบบเนี้ยสวยมากสวยแบบสวยมากๆนะคะวิธีการใช้ก็คือดึงตรงนี้ออกมานะคะลิปจะเป็นโทนแบบนูดๆที่มีความมอยนิดนึงนะคะนี่สีลิปคือสวยมากคู่ดีคู่หนูมากดูดิสีสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมมันจะเป็นออกแนวแบบความมีความแมทแบบอารมณ์เวลเวทอะค่ะไม่ได้แมทขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะอีกอันนึงนะคะเป็นไฮไลท์ค่ะจากแบรนด์โนโวนะคะสวยงามมากนะคะเป็นดอกหลังจริงๆปั๊มมองมาหลายรอบแต่ยังไม่ได้มีโอกาสซื้ออันนี้เป็นเบอร์04นะคะเป็นออกแนวแบบมีความสีทองๆนิดนึงนะคะซึ่งตลับคือโคตรสวยเลยทุกคนนี่สวยปะมันจะเป็นกุหลาบหน่อยนะคะแบบนี้นะคะตอนนี้ปั๊มก็ปัดนะปั๊มรู้สึกว่ามันยังเด้งไม่พอสำหรับในใจปั๊มรู้สึกว่าปั๊มอยากได้เด้งกว่านี้นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้สวยไหมเป็นดอกกุหลาบนะคะสวยมากแต่ว่าปั๊มรู้สึกว่ามันยังเด้งไม่พอวันนี้ก็ปัดเพิ่มก็ได้เห็นปะมันจะได้ความนวลๆนะคะไม่ถึงกับเด้งใหญ่อะไรมากมายได้ความนวลๆเห็นปะคือปัดเท่าไหร่ก็จะได้ความแบบนวลๆคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบปัดไฮไลท์แน่นๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบอารมณ์แบบไม่ได้แบบอยากเบาๆอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้อยากพุ่งไปถึงจักรวาลแต่ในส่วนของเราถ้าปัดไฮไลท์คือมนุษย์ต่างดาวจะต้องปรบมือให้ว่าโอ้โหมิสยูนิเวิร์สไฮไลท์จากประเทศไทยชนะไปอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทมั้งก็ลองถามคุณหน่อยก็แล้วกันนะคะและนี่ก็คือฮอของปาล์มในวันนี้ซึ่งมีไม่เยอะเลยค่ะแต่ว่าเป็นฮอที่แบบรู้สึกอยากจะมาพูดคุยให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวปาล์มจะต้องไปทำธุระนู่นนี่นู่นอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปอาจจะออกแต่ว่ามันเป็นส่วนที่อัดไว้แล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปฮออันนี้แล้วเจอกันใหม่ในฮอหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย